เจ้ามีวัฒนธรรมอย่างนึงก็คือเป็นคนที่ฮักกันนะเจ้าบ่ว่าอยู่ตีในบ่ว่าอยู่ต่างถิ่นบ่ว่ามาจากเปิ้นฮ้องว่าเกิดตีในนะเจ้าการลมขุมลมก่อนนะเจ้าก็จะมาปะกันมาพบกันนะเจ้าการช่วยเหลือกันมันเป็นนิสัยของคุณลืออย่างนึงนะเจ้าพอหัวคุณลือนะเจ้าเฮาก็จะช่วยกันบ่ว่าอยู่ตีในเจ้าครับสวัสดีครับท่านครับตอนนี้นะครับผมมาที่ร้านวัดธาตุนะครับพระธาตุทุ่งแหวนนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่มีการจัดงานนะครับท่านครับอำเภอเชียงคำนับเลยว่าเป็นศูนย์กลางของพี่น้องชนไทลื่อนะครับซึ่งอพยพมาจาก12ปันนานะครับมาหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับในที่นี่คือตำบลยวนนะครับตำบลยวนจะประกอบไปด้วยหมู่1บ้านธาตุหมู่1หมู่2คือที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บ้าน3บ้านยวนหมู่ที่3นะครับแล้วก็บ้านแสนเมืองม้าหรือว่าบ้านม้างนะครับหมู่ที่4นะฮะทั้ง4หมู่บ้านเนี่ยนะครับก็ได้รวมตัวกันเปิดเป็นชุมชนท่องเที่ยวไทลื่อนะครับของจังหวัดพะเยานะฮะแล้วก็หน้าวันนี้นะครับพี่น้องชาวไทลื่อที่ตำบลยวนอำเภอเชียงคำตรงนี้นะครับก็ยังรักษาหีดประเพณีและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ลื่ออย่างมั่นคงและก็เหนียวแน่นนะครับตรงอำเภอเชียงคำนี่นะครับแล้วก็อำเภอภูซางอำเภอเชียงม่วนนะครับซึ่งมีพี่น้องชาวไทลื่อกระจัดกระจายอยู่อาศัยอยู่นะฮะแต่ว่าศูนย์รวมลักษณะยุติอำเภอเชียงคำอำเภอภูซางนี่นะครับประชากรประมาณ 35% นะครับจะเป็นพี่น้องชนไทลื่อชาติพันธุ์ไทลื่อนะครับดังนั้นนะครับทีนี้นะฮะก็ได้มีการจัดงานสืบสานตำนานไทลื่อนะครับก็คือเป็นการเผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชาวไทลื่อดีงามนะครับขึ้นทีนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันที่2ของการจัดงานนะครับคือวันที่13กรกฎาคม2562นะครับตอนนี้นะครับขบวนเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปชมขบวนสวยๆกันดีกว่าครับเชิญตัวผมมาเลยครับนับเป็นครั้งที่19ที่ชาวไทลื่ออำเภอเชียงคำอำเภอภูซางอำเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยาได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยลื่อคาดหวังที่จะเฮือกิจกรรมนี้สร้างความตระหนักและสร้างจิตสำนึกให้กับลูกหลานชาวไทลื่อได้ช่วยกันสานต่อวิถีไทลื่อสร้างความเป็นอัตลักษณ์ให้กับสังคมได้รับรู้และรู้จักวิถีของชาวไทลื่อปัจจุบันการเวลาได้ผันเปลี่ยนไปตามการเวลาตามยุคสมัยใหม่และท่ามกลางของความเจริญของยุคโลกาภิวัตน์ถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายของลูกหลานเจ้าไทยลือว่าพวกเขาจะสามารถช่วยกันสานต่ออัตลักษณ์วัฒนธรรมของไทยลือที่บรรพชนได้รักษาสืบสานกันต่อมาไว้ได้หรือไม่อำเภอเชียงคำร่วมกับสมาคมไทยลือจังหวัดพะเยาจัดงานสืบสานตำนานไทยลือครั้งที่19ขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่13กรกฎาคม2562ณตีวัดพระธาตุสมแวนหมู่ที่1ตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาประเพณีดังกล่าวถือเป็นงานวัฒนธรรมที่สื่อสะท้อนถึงความงดงามแห่งวิถีปฏิบัติของประชาชนชาวไทลืออำเภอเชียงคำปัจจุบันหมู่บ้านไทลือตำบลยวนอำเภอเชียงคำคือชุมชนวัฒนธรรมชาติพันธุ์ไทลือที่สำคัญแห่งหนึ่งของภาคเหนือด้วยมีการสืบสานและรักษาขนบวัฒนธรรมจารีตประเพณีที่ดีงามของชาติพันธุ์ไทลือสืบต่อกันมาหลายร้อยปีได้อย่างมีคุณค่าเช่นภาษาพูดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารการกินรวมถึงการอนุรักษ์บ้านไทลือที่มีคุณค่าของลูกหลานไหว้เฮือลูกหลานได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเฮือสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวภายในงานผู้ที่มาเที่ยวชมได้สัมผัสถึงความงดงามในวิถีชีวิตวัฒนธรรม
และการละเล่นของชาวไทลื่อได้ชิมอาหารไทลื่อรสดั้งเดิมจากแม่ครัวชาวไทลื่อได้ซื้อหาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์จากอัตลักษณ์ของชาวไทลื่อในบริเวณโซนของกาดไทลื่อรวมทั้งผลิตภัณฑ์โอท็อปของดีของอำเภอเชียงคำซึ่งในวันนี้เป็นวันเปิดงานคือวันที่13กรกฎาคม2562มีขบวนแห่ทางประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆของชาวไทลื่อกว่า20ขบวนอย่างยิ่งใหญ่และตระการตาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบการสัมผัสกับวัฒนธรรมวิถีชีวิตในแง่มุมต่างๆของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม2เพื่อพัฒนารูปแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อดึงความสนใจให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมพื้นที่ในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยว 3. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับจังหวัดกลุ่มจังหวัดและในระดับอำเภอ 4. เพื่อสร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้แบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมวิถีชีวิตประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนเกิดความรับผิดชอบสำนึกรักบ้านเกิดในการดูแลรักษาวัฒนมรดกทางวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายอาทิกิจกรรมขบวนแห่ทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตของไทลื้อทั้ง23ขบวนกิจกรรมการแสดงแสงสีเสียงวัฒนธรรมไทลื้อสำหรับการอู่ภาษาไทลือนะเจ้ากะยาจะหืออ่าทุกคนรุ่นใหม่นะเจ้าบ่ว่าเป็นลูกหลานของบ้านเฮานะเจ้ากะยาหือฮักษาวัฒนธรรมแล้วก็โดยเฉพาะการอู่ภาษาลือหือปิ้นเอกลักษณ์ตลอดไปนะเจ้ารวมถึงการแต่งกายตีปิ้นเอกลักษณ์ของเจ้าใจไทลือของเฮานะเจ้าจ้ะแล้วก็คืออยากหือยาวชนนะเจ้าละอ่อนรุ่นใหม่บดีลืมนะเจ้าวัฒนธรรมนะเจ้านิสัยใจคอติดสืบกันมาป้อมอนแม่มอนติเป็นซ่อนกันไว้ก็คือหือฮักกันบดีลืมกันจอยเลิกกันนะเจ้าก็เป็นคนพะเยาโดยตรงนะครับมีพื้นเพแล้วก็เป็นคนที่มีความสนใจทางด้านศิลปวัฒนธรรมอยู่แล้วนะทั้งว่าจะเป็นชาติพันธุ์หรือของเมืองเองนะครับแล้วก็ในความคิดเห็นที่ว่าทำไมคนบัดเดียวเนี่ยมันมีความสนใจในศิลปวัฒนธรรมของทั้งล้านนาแล้วก็ของลื่อตัวเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งคือโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วก็ความทันสมัยทำเมื่อละอ่อนเนี่ยลืม
ลืมความเป็นรากเหง้าของตัวเก่าผมคิดว่าออนควรจะให้ความสำคัญในบ้านตัวเก่าก่อนที่จะให้ความสำคัญอย่างที่ลูกของโลกที่ว่ามันเป็นความล้ำสมัยอย่างที่เฮารักษาได้ก็ต้องรักษาครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีบัดนี้ที่มันสูญหายดีกว่าครับก็ผมก็เห็นว่าศิลปวัฒนธรรมไทยลือนะครับเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์และสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะครับและซึ่งสมควรแก่การอนุรักษ์ต่อไปครับเพื่อให้คงอยู่ครับส่วนตัวผมชอบทุกอย่างในศิลปะไทยลือนะครับรวมกระทั่งการฟ้อนดาบเนี่ยครับส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบการต่อสู้อยู่แล้วเรียนดาบของล้านนาอยู่แล้วนะครับก็เลยมาศึกษาของไทยลือดูด้วยครับผมเพื่ออนุรักษ์ต่อไปแล้วก็ทีมหาวิทยาลัยพะเยาของผมอาจจะมีกลุ่มของผมเล็กๆอยู่แล้วสืบสานอยู่แล้วครับผมครับพี่น้องครับอัตลักษณ์และก็วิถีของพี่น้องชนเผ่าไทลือชาติพันธุ์ไทลือนะครับก็มีหลากหลายอย่างนะครับบอกว่าจะเป็นภาษาพูดนะครับแล้วก็การแต่งกายนะฮะและอีกอย่างนึงก็คืออัตลักษณ์ทางด้านอาหารการกินของพี่น้องชาวไทลือนะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็ได้จัดเป็นโซนจำหน่ายอาหารพื้นเมืองอาหารของชาวไทลือนะครับอาหารของทางไทลือนะก็มีหลากหลายอย่างบอกว่าจะเป็นแกงแพะนะครับจิ้นซำพริกปลาแอปปลาเผาน้ำพริกหลายอย่างนะฮะแต่วันนี้ผมจะพาท่านไปชมเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับซึ่งเขาจะเรียกว่าพิซซ่าไทลือก็ได้นะครับแต่ว่าภาษาไทลือมันบอกว่าข้าวบายแส่งน้ำปูนะฮะข้าวบายแส่งน้ำปูเป็นภาษาไทลือนะครับจะเป็นจะได้นั่นนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชิมครับอยู่ตรงนี้ครับอย่างครับอันข้าวบายแส่งน้ำปูเจ้าการเยะข้าวบายแส่งก็ปิ้นข้าวเหนียวนะเจ้าเนาะเอาข้าวเหนียวมาทำปิ้นแผ่นๆนะเจ้าเนาะเอาข้าวเหนียวมาทำปิ้นแผ่นๆแล้วก็เอาน้ำปูข้าวท้าเจ้าเอาข้าวเหนียวนี่ก็ปิ้นแผ่นๆนะเจ้าเนาะแล้วก็เอาอันน้ำปูข้าวใสนะแล้วก็เฮาก็มาทันทอดในหม้อกระทะหม้อข้างนะเจ้าอันน้ำปูก็ตั้มปิ้นน้ำพริกเจ้าปิ้นน้ำพริกน้ำปูพอโซนเครื่องน้ำพริกน้ำปูก็จะปิ้นพริกเกลือหอมนะเจ้าเนาะจะมาตั้มซูนกับน้ำปูจะมาทำปิ้นข้าวบายเจ้าอันนี้เอาทอดเจ้าต้นทองว่าเอานาบหม้อข้างคุณเฒ่าสมัยก่อนเพิ่นจะใจทานเจ้าแต่สมัยนี้เฮาก็เลยมาเป็นปิ้นเอานาบหม้อข้างปิ้นนาบกระทะเจ้าเอาจนมันใหม่เลยเจ้าเอาจนมันใหม่เกมเนี่ยมันจะหอมเจ้าเป็นแบบนี้ต้องตัดไฟตั้งแต่ต้นเลยกินอย่างเดียวนี่แหละเจ้าบะหมี่เจ้ากินซอสจีนะเจ้าก็จะมากินสิทาแล้วจะมีความรู้สึกปวดหลังปวดขาปวดหัวเข่าทาแล้วเดินสบายปวดต้นคอเจ็บสันหลังแพงสิบบาทเจ้าเส้นทั้งกระดูกปวดตามร่างกายขายดีอยู่เจ้าปูปี้เลยเจ้าปิ้นอาหารไทยลืออาหารเมืองเฮานี่แหละเจ้าปิ้นอาหารพื้นเมืองอาหารไทยลือเฮานี่แหละเจ้าเจ้าเฮ้ยเจ้าระยะทางพิสูจน์มาและการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าลูกหลานชนรุ่นหลังของชาวไทลือตีจังหวัดพะเยาว่าเขาเหล่านี้จะร่วมกันสืบสานต่ออารยธรรมและรากเหง้าของตนเองได้หรือไม่ครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับด้านหลังที่ท่านเห็นนั่นนะครับก็เป็นเวทีการแสดงนะครับวัฒนธรรมประเพณีวิถีของไทลือนะครับนะครับงานสืบสานตำนานไทลือนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่19แล้วนะครับและก็จะมีงานอีกต่อไปเกือบทุกปีนะฮะเพื่อที่จะสืบสาน
อาตุลักษ์ของดีของชาวไทลื่อบ่เฮือนสูญหายไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ครับว่าเยาวชนหรือคนรุ่นหลังของพี่น้องไทลื่อจะร่วมกันสืบสานและสานต่อวัฒนธรรมประเพณีอันนี้ได้จะได้พอนะครับเป็นสิ่งที่ท้าทายมากทีเดียวนะครับผมยุทธภูมินางวงนะครับผมรายงานจากลานวัดพระธาตุซบแวนตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยางานสืบสานตำนานไทลื่อ